ทำไมเราถึงต้องพกสายให้วุ่นวายในเมื่อทุกคนเขาใช้ USB-C ไม่เปลี่ยนหรอคะ iPhone Lightning เนี่ยเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคนเวลาออกบ้านทีเนี่ยไปต่างจังหวัดหรือแบบกระทั่งแบบเดินทางไปทำงานนี่คนที่แกจเยอะสายเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะจะดีกว่าไหมถ้าสมมติเราสามารถพกสายเส้นเดียวแล้วเป็น universal สามารถแบบใช้ชีวิตได้เสียบกับแกจเครื่องไหนก็ได้สิ่งนี้ค่ะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคนที่น่าจะหนาวที่สุดก็น่าจะเป็นพี่ใหญ่อย่าง iPhone ที่ไม่ได้ยอมเปลี่ยนมาเป็น USB-C สักทีแต่มี Lightningเป็นของตัวเองใช้อย่างเด็ดเดี่ยวนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงเกี่ยวข้องกับโลกของเรายังไงและผู้ใช้ iPhone ยังไงเฟื่องเล่าให้ฟังค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้นะคะซึ่งผู้ใช้ Apple หลายๆคนก็อาจจะจับตามองกันข่าวที่ EU ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะดันกฎหมายให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกๆชิ้นเนี่ยหันมาใช้พอร์ตมาตรฐานแบบเดียวกันก็คือ USB-C ซึ่งคนที่ทุกคนพุ่งเป้าไปมากที่สุดก็คือ Apple นี่แหละค่ะที่อุปกรณ์หลายๆอย่างของเขาก็คือ AirPods iPhone ได้ๆพอร์ตก็คือยังคงเป็น Lightning นะคะแล้วก็เป็นพอร์ตตัวฉันของฉันอยู่คนเดียวกฎข้อนี้นะคะมีชื่อว่า Radio Equipment Directive ค่ะก็ปัจจุบันอยู่ในสถานะของการเสนอเข้าไปที่รัฐสภายุโรปอยู่นะคะถ้ามีการเคาะพิจารณาเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคทุกคนลงมติร่วมกันว่าใช่ค่ะทุกคนต้องใช้อันนี้ก็จะมีเวลาให้เตรียมตัวอยู่24เดือนนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ EU เคยบอกแล้วว่าพยายามจะเจรจาให้ทุกคนหันมาสมัครใจใช้พอร์ตแบบเดียวกันไปแล้วก็ได้ผลมารอบนึงนะคะจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอร์ตมันเยอะกว่านี้เยอะมากนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจาก30แบบก็คือเหลือแค่3แบบเท่านั้นคุ้นเคยเนาะมี Micro USB นะคะ Android รุ่นอาจจะเก่ากว่านี้หน่อยหรือว่าแบบรุ่นระดับเริ่มต้นและแกดเจ็ตอื่นๆยังใช้ Micro USB อยู่แล้วก็ตัว USB-C นะคะอันนี้มือถือเรือธงหลายๆค่ายก็ใช้แล้วอุปกรณ์ Apple หลายๆชิ้นพอร์ต MacBook iMac เองเนี่ยก็ใช้อันนี้นะคะแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือพอร์ต Lightning นี่แหละค่ะที่ปัจจุบันหลายๆชิ้นของ Apple ก็ยังใช้อยู่เนาะเมาส์สิ่งนี้ก็ยังใช้ชาร์จด้วย Lightning อยู่เนาะคีย์บอร์ดก็ชาร์จด้วย Lightning นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ EU เขาต้องมาบังคับใช้เป็นเพราะสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมของโลกเราเนี่ยมาถึงจุดวิกฤตจริงๆแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหาเนี่ยก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันก็คือจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การกำจัดเนี่ยจะก่อให้เกิดคาร์บอนฟูดพริ้นท์หรือว่าตัวการที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นไปเรื่อยๆ EU เขาเลยแบบต้องจริงจังแล้วแหละแล้วเหมือนกับเป็นการแบบเรียกทีมคุกเข้ามาใกล้นะคะว่าเลิกใช้พอร์ต Lightning ดูนี้ซึ่งพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็พูดค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะคะว่าก็ควรจะเป็นแบบนี้นานแล้วไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือสาย iPhone มีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็บางทีก็เปลี่ยนบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็อะไรอย่างงี้หยอกแต่ในขณะเดียวกันค่ะหลายคนก็มีข้อสังเกตนะคะว่ามันจะทำได้จริงไหมนะเพราะว่าเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาไม่ใช่ครั้งแรกอะแล้วก็ที่ผ่านมาคือคนอื่นเขาก็เปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะคะนี่คือ USB-C นี่คือนวัตกรรมใหม่แต่ว่า iPhone นั้นก็ยังคงยืนกรานค่ะแม้ว่าจะมีการอัปเลเวลมาแล้วก็ตามจาก USB-A ไปสู่ Lightning มาสู่ USB-C ไปสู่ Lightning แต่ว่าสังเกตว่า Lightning ก็ยังคงอยู่แม้จะมี USB-C อยู่แล้วข้างหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่ค่ายมือถือเท่านั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่แบบว่าออกมาใหม่ๆเนี่ยมาตรฐานใหม่ก็คือ USB-C กันหมดแล้วแต่ Apple ก็ยังแบบฉันมีอีโคซิสเต็มของฉันไม่จำเป็นจะต้องปรับตามใครซึ่งก็คิดเหมือนกันว่าพอไม่ได้ตั้งคำถามเนาะเราก็แบบจริงเราก็มีสายLightning ที่บ้านเยอะมากแล้วก็เป็นสายแบบส่วนตัวของตัวเองช่วงที่สลับไปใช้ Android อะไรเงี้ยก็คือจะสังเกตได้ว่าแบบชีวิตของการหาสายชาร์จถ้าไม่นับว่าแบบเพื่อนใช้ iPhone เยอะเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเยอะนะคะใช้กับแบบพวกที่ชาร์จกล้องอะไรเงี้ยได้อันเดียวจบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าสงสัยนะคะเพราะถ้าใครจำได้ Apple เนี่ยเป็นคนที่เริ่มกระแสของ USB-C แท้ๆเป็นคนแบบหักดิบตัวตั้งตัวตีในการที่แบบตัดพอร์ต everything USB-A ทั้งหมดออกจาก Mac
MacBook ในปี2016ตอนนั้นเนี่ยมาก่อนการก่อนคนอื่นเขาอีกก็สร้างกระแสความไม่พอใจอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมตัดพอร์ตอื่นหมดเลยอ่ะแล้วแบบของอุปกรณ์ฉันล่ะไมค์เอ่ยอะไรเอ่ยที่ฉันต้องเสียบกับคอมแล้วฉันยังมี USB A จนแบบค่าย Windows เขาก็ทำคลิปออกมาแซวเหมือนกันนะคะว่า MacBook เนี่ยผู้ใช้งานจะต้องเหมือนกับพกตัวอะแดปเตอร์เพื่อเหมือนเป็นแบบท่อหายใจถังออกซิเจนอะไรประมาณนั้นมันถึงจะใช้งานได้ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่ Apple ยอมรับอยู่ไกลๆนะคะว่าพอร์ต USB C เนี่ยคือพอร์ตแห่งอนาคตพอร์ตที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะก็เลยแบบอ่ะนี่แหละฉันจะเลือกใช้นี้กับ MacBook แต่ iPhone ไม่ nope. แต่ก็ดีไวซ์อื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็น iPad Pro iPad Air หรือกระทั่งล่าสุดเนี่ย iPad Mini 6ที่เพิ่งออกมาก็เปลี่ยนไปใช้ USB C กันหมดละ iPad เนี่ยก่อนหน้านี้ Mini จะเป็นแบบ Lightning มาตลอดนะคะแต่อันเนี้ยก็แบบเอ้ยขนาด Mini ยังใช้ USB C เลยซึ่งเราทุกคนก็ต่างรู้ดีนะคะว่า USB C กับ Lightning เนี่ยความแตกต่างในการใช้งานแบบความง่ายอะแทบจะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันตรงที่ว่าใช้พลิกด้านไหนก็เสียบเข้ากันได้หมดถ้าจะเป็นแบบ Micro USB เมื่อก่อนมันจะต้องแบบเสียบได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมคะอันนี้แบบเหมือนกันเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของ USB C เนี่ยดีกว่าคือชาร์จไฟได้เร็วกว่าถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าแล้วก็ใช้คาบค่ายข้ามอุปกรณ์กันได้นะคะอย่างเช่นที่เราจะเห็นบ่อยๆพวกมือถือเรือธงของฝั่ง Android เนี่ยรุ่นไหนที่รองรับ Fast Charge ก็คือเป็น USB C หมดละอันนี้ก็คือแบบอ่ะการันตีไฟเร็วโอนดีดีกว่าซึ่งตรงนี้นะคะเฟื่องก็ไปค้นเจอมา Apple เขาเคยพูดถึงเรื่องของพอร์ตนี้เอาไว้ว่าการเปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning พอร์ตไปใช้ USB C พอร์ตนั่นจะก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มหาศาลเพราะจะมีคนจำนวนมากทิ้งทั้งสายชาร์จและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ Lightning พอร์ตไปอ้าว เป็นแบบเรื่องเดียวกันกับที่ EU พูดชัดๆแต่มุม Apple เขาบอกว่าเออเขาไม่เปลี่ยนเพราะมันจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะแต่ EU บอกว่าให้เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็อาจจะต้องมองจากสองมุมมองนะคะซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าเราจะมาถึงจุดที่ iPhone แล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆของ Apple ที่ยังใช้ Lightning Port อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น USB C เต็มตัวหรือเปล่าส่วนตัวของเฟื่องนะรู้สึกว่าเขาทำมาขนาดนี้แล้วก็อ่ะเป็นไปได้ถ้ามันยังมีแบบสายที่ต้องการอยู่อาจจะเปลี่ยนพอร์ตได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะต้องรอสภาเคาะให้มันเรียบร้อยก่อนมีเวลา2ปีเนาะถ้ามตินี้ผ่านนะคะแต่อีกมุมมองนึงก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มันอาจจะไม่ได้เห็น iPhone ที่มีพอร์ต USB C แล้ว Apple อาจจะแบบฉันคือ breakthrough innovation เพราะว่าเราเห็นเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายออกมาเยอะมากๆรวมไปถึง Apple เองก็ดัน MagSafe อะไรเงี้ยเนาะที่จะชาร์จทุกอย่างไร้สายได้ iPhone AirPods ส่วนเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ย Apple เองก็ผลักดัน iCloud มาโดยตลอดนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้สายลิงก์ต่อกันแล้วมันมี 5G มีพื้นที่แบบ Cloud แล้วก็โอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะว่า iPhone ในยุคอีกสัก 2-3 รุ่นอาจจะแบบไม่มีพอร์ตอีกต่อไปนี่คือ iPhone ใหม่ One More Thing iPhone ที่ไร้พอร์ตแต่ว่าชาร์จไร้สายด้วยความแบบเร็ว Fast Charge ก็เป็นไปได้นะคะก็รอดูความเคลื่อนไหวของApple กันต่อไปค่ะแต่ว่าเฟื่องก็มองเหมือนกันนะว่าเราสามารถช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกส่วนเล็กๆที่ทำให้โลกของเราดีขึ้นซึ่ง Apple เองก็ค่อนข้างแคร์กับเรื่อง environment อยู่แล้วนะคะทุกๆ keynote ในช่วงแบบ 3-4 ปีมานี้เนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับแบบรักโลกทั้งนั้นทุกอย่างรีไซเคิลได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นตัวสายนี้ก็น่าจะเห็น move จาก Apple เหมือนกันยังไงรอติดตามอีกแรงหนึ่งเหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโลกร้อนค่ะใครอยากเครียดเรื่องนี้ไปดูไลฟ์ย้อนหลังของเฟื่องกับพี่สิงห์ได้นะคะฟังแล้วแบบเฮ้อเราจะอยู่ต่อไปยังไงเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย